วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เราไปกันที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองกับนวัตกรรมล่าสุดที่มีที่มาจากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองอาการปวดข้อสร้างความทุกข์ทรมานและเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันในปัจจุบันสามารถพบโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้ที่มีอายุน้อยสาเหตุมาจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไปและยังขึ้นอยู่กับการใช้งานเข่าการทำกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันที่มีแรงกดต่อข้อเข่ามากโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีการรักษาและนวัตกรรมทางการแพทย์เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะแบบแผลเล็ก Robotic Assisted Total Knee Arthroplasty หุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่นที่เราใช้ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองในวันนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่นใหม่นะครับที่มีการใช้เป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยนะฮะในโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มีข้อดีที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้ผลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเนี่ยทั้งข้อเข่าแล้วก็ทั้งข้อสะโพกเนี่ยนะครับได้ผลการรักษาที่ดีสม่ำเสมอโดยเฉพาะผลการรักษาทางด้านของการวางตำแหน่งของข้อเทียมเนี่ยนะครับการจัดวางตำแหน่งของข้อเทียมเนี่ยจะสามารถวางได้อย่างแม่นยำนะครับการที่วางตำแหน่งของข้อเทียมได้อย่างแม่นยำโดยการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยเนี่ยนะครับจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตหลังจากการผ่าตัดได้เสมือนเป็นข้อปกตินะครับในทางการแพทย์เราตรวจผู้ป่วยเนี่ยเราแบ่งอาการปวดเข่านะครับพูดถึงการผ่าตัดเป็น4ระดับถ้าเป็นระดับ3ระดับ4เนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับทางการแพทย์เนี่ยทางคุณหมอจะประเมินซึ่งหากว่าผู้ป่วยมีอาการทนทุกข์ทรมานมานานระดับหนึ่งแล้วนะครับรักษาแบบประคับประคองหรือรักษาด้วยยาแล้วดีขึ้นไม่มากเท่าที่ควรผมคิดว่าส่วนใหญ่คงจะก้าวสู่ระดับที่3ระดับที่4แล้วล่ะนะก็ควรจะต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าควรจะต้องได้รับการทำผ่าตัดหรือไม่นะครับอีกทั้งในอนาคตทางศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจะเปิดศูนย์ฝึกอบรมสอนแสดงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้แก่แพทย์พยาบาลเพื่อเป็นวิทยาทานและร่วมพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติต่อไปค่ะทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนุกและน่าไปทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่วันแชมเปี้ยนชิพองค์กรสื่อกีฬาระดับโลกผนึกกำลังสนามมวยเวทีลุมพินีเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมวยไทยเตรียมระเบิดศึกวันลุมพินีด้วยมาตรฐานโปรดักชันระดับโลกสร้างคอนเทนต์กีฬาในรูปแบบเวิลด์คลาสยกระดับวงการมวยไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยบิ๊กบอสใหญ่ชาตรีสิทธิ์ยอดธงแย้มจัดศึกปฐมฤกษ์มกราคมปีหน้าในรูปแบบ International Fight ที่รวบรวมศิลปะการต่อสู้อันหลากหลายทั้งมวยไทยมิกมาร์เชลอาร์ตคิกบ็อกซิ่งยิงสดมากกว่า150ประเทศทั่วโลกผู้ชมมากกว่า60ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มทั้งนี้วันลุมพินีจะระเบิดศึกนัดแรกรับศักราชใหม่ในเดือนมกราคม2566โดยจะจัดการแข่งขันทุกสัปดาห์อย่างน้อย52ครั้งตลอดปีซึ่งจะช่วยผลักดันให้สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นศูนย์กลางของเมกะมวยไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมของศิลปะการต่อสู้อันหลากหลายในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่สำคัญของไทยอีกด้วยค่ะเราจัดทุกวันศุกร์กลางคืนเราจะจัดการ์ดสองอันหนึ่งเป็นนานาชาติแล้วก็อันนึงเป็นไทยเราจะดูซูเปอร์สตาร์อย่างเดียวซูเปอร์สตาร์ที่มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ที่สุดทั่วโลกในวันซูเปอร์สตาร์แบบนี้ทุกคนรู้นักมวยทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกอยากเข้าวันทำไมวันมีเป็นระบบสูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็ให้เงินมากที่สุดและมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตแล้วก็นักมวยนี่ไม่ใช่เป็นพนักงานของผมนี่เป็นพี่น้องกันผ
ผมเคยผมรักมวยขนาดเขารักมวยแต่ผมไม่มีพรสวรรค์ขนาดนี้นี่เป็นแชมป์โลกจริงๆที่วันทำทุกอย่าง the best of the best ครับไม่ได้จัดกี่ปีหรือว่าอะไรผมว่าจะตลอดเวลาต่อถึงผมถึงผมตายจัดไปเรื่อย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 ไม่หยุดอย่างน้อยที่สุดปีหน้า52ครั้งแต่ผมว่าในอนาคตมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ผมขอชาตรีมีเรื่องเดียวและยืนยันตลอดไปสนามมวยเวทีลุมพินีรวมทั้งทหารพวกผมโนดขอชาตรีเรื่องเดียวจริงๆคือขอให้กลับมาบ้านเราแล้วทำประโยชน์ให้ประเทศไทยและคนไทยถ้าหากทำเรื่องนี้กองทัพบกตั้งแต่ตัวผมลงไปหรือจะเปลี่ยนคัดกี่คนก็ตามยินดีแล้วตอบโจทย์สิ่งที่คุณชาตรีเพราะเรารู้ว่ามวยไทยจะสร้างประเทศไทยและคนไทยตลอดไปครับเกร็ดความรู้และสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะกลับมาพบกับช่วงสยามอัปเดตที่เรารวมอีเวนต์ดีๆประจำสัปดาห์เริ่มงานแรกกันที่ตีลี่ฮวงจุ้ยจัดงานใหญ่กับพิธีไหว้บรมครูประจำปี2565ที่งานนี้อาจารย์ธนวรรณจิระเจริญเวชประธานกรรมการบริหารบริษัทตีลี่ฮวงจุ้ยจำกัดจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงครูผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งตีลี่ฮวงจุ้ยและเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่ใช้ศาสตร์แห่งตีลี่ฮวงจุ้ยไปปรับใช้ให้แก่ผู้อื่นนอกเหนือจากตัวเองไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะงานวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดกันทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีช่วงที่ผ่านมาเป็นสถานการณ์โควิดนะครับเราก็เลยถูกเลื่อนไปนะครับแต่ในช่วงนี้สถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นนะครับก็เลยกลับมาจัดการไหว้ครูครับซึ่งเป็นงานที่ไว้สำหรับแก้กรรมนะครับสำหรับคนที่ใช้ศาสตร์ของตีลี่ฮวงจุ้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกศาสตร์เนี่ยมีครูบาอาจารย์ทุกสาขาแขนงวิชาชีพอยู่แล้วนะครับก็เป็นการไหว้รำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับในทุกๆปีนะครับจะเป็นหลังวันไหว้พระจันทร์1วันนะครับทุกปีจะเป็นวันเกิดขององค์พระยุลัยครับก็จะเป็นวันไหว้ครูของทุกๆปีครับก็ในที่ผ่านมาครับสถานการณ์โควิดก็รุนแรงนะครับหลายคนก็อย่างที่บอกครับก็ต้องการหาที่พึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือพึ่งตนเองให้มากที่สุดนะครับเราก็เลยบอกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับทุกๆท่านนะครับในพิธีไหว้ครูเราก็จะมีแผ่นยันต์นะครับที่ไว้สำหรับพกติดตัวให้ปลอดภัยพยานอันตรายทุกสิ่งอย่างในเวลาเดินทางหรือว่าไปไหนครับประกอบกิจการซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนก็คงจะเริ่มเดินทางออกไปประกอบธุรกิจแล้วนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนเอาไว้ปกป้องป้องกันตัวครับผมว่าในปีนี้มันก็ใกล้ปลายปีแล้วเนาะผมก็แนะนำให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองก่อนดีกว่าเพราะว่าสถานการณ์โควิดเริ่มหมดลงนะครับอย่าเพิ่งเริ่มที่จะวิ่งครับอย่างที่ผมบอกพยายามจะพูดว่าผู้ป่วยเนี่ยลุกนั่งให้ได้ก่อนแล้วค่อยเดินเดินแล้วค่อยวิ่งครับทุกอย่างจะเป็นสเต็ปตามนั้นอย่าพยายามที่นั่งแล้ววิ่งเลยเป็นไปไม่ได้ครับก็เลยบอกนะแนะนำว่าปีนี้เก็บทุกอย่างให้พร้อมรักษาร่างกายตัวเองให้พร้อมแล้วพร้อมลุยในปีหน้าครับหลังจากที่ OnePlus ได้จัดงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด OnePlus 10T 5G วันที่2กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดได้สร้างกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยอีกครั้งณลานทางเชื่อม BTS สยามสแควร์วันกับงาน OnePlus 10T 5G Pop-up Event พร้อมกิจกรรมพิเศษเฉพาะในงานตลอดทั้งวันนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์อย่างการแข่งขันเกม PUBG Mobile โชว์ศักยภาพร่วมกับศิลปินชื่อดังมาให้แฟนๆทุกคนได้ร่วมสนุกนำโดยอินฟลูมากฝีมือโอ๊ตปราโมทประธานนักแสดงหนุ่มแบงค์ทิติมหาโยธารักษ์และเหล่านักพากย์มืออาชีพอีกด้วยค่ะเป็นงานที่อยากจะให้แฟนๆวันพับทุกท่านครับได้มาเอนจอยกันมาสนุกกันแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากวันพับนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวโปรโมชั่นแคมเปญดีๆมากมายนะครับที่เรานำมาให้ทุกท่านได้สัมผัสกันแล้วก็มาเล่นกันรวมไปถึงแน่นอนเมื่อกี้เนาะใครที่รับชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับน่าจะเห็นแล้วแหละว่ามีไฟสนุกๆจากคุณโอ๊ตแล้วก็คุณแบงค์ด้วยนะครับน่าจะสนุกตื่นเต้นกันแล้วก็ใครที่สนใจนะครับยังเดินทางมาร่วมได้นะครับบูธเราปิด20:00 นเนาะใครอยากจะมาสัมผัสมาลองเล่นกันก็มาเล่นกันได้ที่สยามสแควร์วันวันนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากวันพัส 10T 5G ไว้กับแฟนๆทุกท่านนะครับใครสนใจอยากจะมาสัมผัสอยากมาลองเล่นมาลองเล่นได้ที่นี่นะครับรวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับก็ไปดูรายละเอียดกันได้ที่ Facebook Fanpage วันพัสไทยแลนด์นะครับรวมไปถึงงานเจ้าวันพัส Pop-up Event เนี่ยเรามีจัดอยู่ต่อเนื่องบริษัทคินเวอร์ไวจำกัดผู้นำธุรกิจสุขภาพจัดงานแถลงข่าว
KIN Nutraceutical Exploring The Next Frontier of Health Kindness KIN มหัศจรรย์โภชนาเภสัชมุ่งเป้าพาคนไทยสู่สุขภาพดีอย่างยั่งยืนนำโดยสุริพรอริยพุทธรัตน์ประธานกรรมการบริหารบริษัทคินเวอร์ไวจำกัดดร.ฉัตรเฉลิมอิสรางกุลณ อยุธยาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลวสันต์พิริยะประธานคุณตัวแทนจำหน่ายและนายแพทย์อนุสักวัชรากรกรรมการผู้จัดการ Life Plus Wellness Clinic ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะทวนนาโตะเนี่ยต้องบอกว่าประชากรชาวญี่ปุ่นก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศไทยถึง10ปีทราบไหมคะเขามีเคล็ดลับอะไรเขาทานถั่วนาโตะกันตอนเช้ากับข้าวสวยข้าวเจ้าข้าวต้มนะคะพอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดกำเนิดของไอเดียที่ว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถนำเอาถั่วนาโตะมาสกัดได้เนี่ยไร้รสด้วยอยู่ในแคปซูลด้วยและเข้มข้นมากขึ้นด้วยด้วยงานวิจัยของเรามันน่าจะดีต่อคนไทยนะนะคะพอเราวิจัยปุ๊บเนี่ยก็เกิดการประสบความสำเร็จกับทางไบโอไต้หวันโดยที่เราเอาถั่วนาโตะมาสกัดพอสกัดออกมาแล้วเนี่ยได้สารสกัดตัวหนึ่งเรียกว่านาโตะไคเนสซึ่งมีความเข้มข้นมากถึง 20,000 ฟรามิโนเปรนยูนิตความเข้มข้นตรงนี้เนี่ยตอนนี้แบรนด์ของเราคินาโตะเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่สามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นทานเพียงแค่ความเข้มข้นเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเพียงแค่1เดือนแรกก็เห็นผลแล้วนะคะไม่ต้องรอนานนะคะค่ะทาร์เก็ตกรุ๊ปอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปมี3กลุ่มชัดเจนนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นคนวัยทำงาน40ปีขึ้นไปที่enjoy life แล้วก็มีชีวิตที่เร่งรีบนะคะส่วนใหญ่ก็จะทานอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วพอปรุงสำเร็จแล้วก็จะเกิดในเรื่องอะไรคะเกิดความเสี่ยงของการน้ำตาลในเลือดสูงไตรกลีเซอไรด์สูงเหล่านี้เป็นต้นกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเพราะประเทศไทยเราอย่างที่หลีแจ้งเข้า Aging Society เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2564เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงแล้วกำลังหาตัวช่วยอยู่เพราะป้าเองเนี่ยป้าทานสตาตินอยู่หรือว่าทานยาลดไขมันอยู่กลุ่มนี้ต้องการตัวช่วยที่เป็นธรรมชาติและต้องไม่สะสมที่ตับและไตและสิ่งที่สำคัญป้าต้องทานแล้วเห็นผลชัดด้วยนะและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่รักสุขภาพผมไม่มีปัญหาสุขภาพหรอกแต่ผมอยากทานเพื่อป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลสูง3กลุ่มชัดเจนค่ะค่ะโตศักดิ์สิทธิ์ควงจิ๊บเทพอาจบริษัททรูโทนแถลงเปิดบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายหลักในการปั้นคอนเทนต์บันเทิงสู่ความเป็นเอนเตอร์เทนเมิร์ดและในงานนี้โตยังประกาศตัวเป็นผู้บริหารค่าย Love is Entertainment ในฐานะ Business Development and Worldwide Business Partnership เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆและเพื่อพัฒนาศิลปินสู่ระดับสากลอีกด้วยค่ะนี่เป็นแชปเตอร์ใหม่ของการเป็นศิลปินผมก็คือเราได้มาเป็นผู้บริหารได้มีโอกาสเป็นโปรดิวเซอร์ได้มีโอกาสคนเมื่อก่อนเรามีคนช่วยดันเราตอนนี้เรามีเป็นคนช่วยดันความฝันของผมคือผมไปเห็นเด็กไทยในเวทีแล้วไม่ได้ผมเชื่อในเด็กไทยตลอดแล้วผมเคยได้สัมผัสตรงนั้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเด็กไทยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราสามารถส่งไปได้แล้วผมรู้สึกว่าเราคุยกับชิปเรารู้สึกว่าเรามีพาร์ทเนอร์เรามีฟาซิลิตี้เรามีทุกอย่างพร้อมที่เราสามารถดันคนเหล่านี้ไปได้ฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่แบบอยากจะมันเติมไฟเราด้วยครับเป้าหมายที่เรียกว่าส่งออกเป้าหมายก็คือเราต้องคือการส่งออกมันไม่ใช่อยู่ดีเราจะจับใครแล้วมาส่งออกนั่นเลยครับศิลปินที่อยากจะมีโปรเจกต์นี้ที่ทำอยู่แล้วก็มีครับแต่ศิลปินที่เรามองไว้เนี่ยโปรเจกต์การที่จะส่งใครออกไปการที่ส่งเด็กคนนึงออกไปเป็นศิลปินตัวแทนคนไทยในวินาชาติเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอยู่ดีครับปีนึงไปเลยไม่ใช่ครับมันเกิดขึ้นมันเป็น process มันเป็นขั้นตอนในการวางว่าเราจะปั้นคนนี้ยังไงเราอยากเขาเก่งยังไงเราต้องฝึกต้องใช้เวลาฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าฟาซิลิตี้ที่เรามีทั้งหมดเราสามารถดิวอัพตรงนั้นขึ้นมาได้ครับก็ฝากทั้งแฟนๆโตนะครับแล้วก็แฟนๆ Love is รวมถึงทุกๆท่านเลยนะฮะว่ามันเป็นชัตเตอร์ใหม่ของเราที่ทำร่วมกันฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่มีผู้สนับสนุนนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้สนับสนุนเป็นกำลังหลักเลยอ่ะนะฮะของคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่โตเขาทำเนี่ย
เขามีแต่ความประสงค์ดีนะฮะให้กับวงการทั้งวงการไม่ใช่เฉพาะเลิฟฟีนซะซ้ำไปนะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเขาไว้นะครับแล้วก็ฝากโทนนะครับแล้วก็ไปโดนไลน์ไปด้วยต่อกันที่วอริกเปิดตัวชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยใหม่ปี2022/2023ภายใต้คอนเซ็ปต์ยูไนท์หลอมรวมไทยใจเป็นหนึ่งพบกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยและเหล่าเซเลบคนดังพร้อมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินลิปตาที่มาร่วมร้องเพลงเพราะๆและสร้างรอยยิ้มในงานนี้อีกด้วยค่ะครับก็ขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับงานวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวทีมชาติไทยในรูปแบบใหม่นะครับที่ เราใช้คอนเซปที่เป็นคอนเซปใหม่ในเรื่องของการเข้าถึงวัยรุ่นนะครับเข้าถึงแฟนบอลที่เป็นแฟนบอลรุ่นใหม่นะครับแล้วเราก็ยังคงคีปความเป็นแบรนดิ้งของ Warwick อยู่นะครับที่เราจะเป็นแบรนด์ของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ก็สิ่งที่เราทำวันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำเสื้อฟุตบอลให้แฟนบอลเนี่ยใส่ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันนะครับเราก็ทุกคนที่เป็นคนไทยสามารถเชียร์บอลได้ทุกคนนะครับก็คิดว่าความยูไนท์หรือความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยเนี่ยก็สามารถแสดงออกผ่านกีฬาที่เป็นกีฬาที่เป็นกีฬาที่เชื่อมใจกันก็คือฟุตบอลคอนเซปต์ดีไซน์เป็นคอนเซปต์ของกระแสน้ำก็อยู่คู่สังคมไทยมานานก็เป็นเรื่องของการหลอมรวมใจให้คนไทยเนี่ยเหมือนกระแสน้ำที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวผ่านกีฬาที่เป็นกีฬาสุภาพบุรุษอย่างกีฬาฟุตบอลครับก็คอนเซปต์งานวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับก็จริงๆเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ณตอนเปิดตัววันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Warwick เองนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับ warwick.co.th หรือว่าทาง Lazada Shopee ของ Warwickหรือจะเป็นช่องทางการจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดหรือว่าซูเปอร์สปอร์ตนะครับเดอะมอลล์หรือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับสามารถเดินเข้าไปสั่งเสื้อเชียร์เสื้อของฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาไปต่อกันที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์และประชาคมเขตสัมพันธวงศ์แถลงข่าวจัดงานประเพณีงานเจเยาวราช2565ภายใต้แนวคิดถลิงถวัลย์70พรรษามหามงคลซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษาครบ70พรรษาและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษายืนยาวถึง90พรรษาตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนสักการะและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งเยาวราชที่อัญเชิญมาไว้ในมณฑลพิธีอีกด้วยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับในนามของกรุงเทพผมคิดว่างานนี้ก็เป็นงานสำคัญหลังจากโควิดที่ผ่านมาเราก็ผมว่าประเด็นหลังโควิดที่สำคัญก็คือประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องการวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของย่านแต่กรมก็มีนโยบายดึงอัตลักษณ์50ย่านทั่วกรุงเทพนะครับเยาวราชก็เป็นย่านที่สำคัญนะครับทราบจากท่านประสิทธิ์ก็บอกว่าเราได้เป็นอันดับที่8ในเรื่องของสตรีทฟู้ดนะครับซึ่งผมคิดว่าการจัดงานประเพณีลักษณะนี้เนี่ยมีผลกระทบทางบวกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วในเรื่องของการดึงประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่จะแจกนะครับอาหารนะครับเจเลิศรสนะครับจากผู้ประกอบการที่เลิศรสนะครับบนถนนเยาวราชนะครับทั้งตลอดทั้ง10วัน10คืนนะครับบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้ววันสุดท้ายนะครับเราก็จะมีการแจกทานนะครับโดยวันที่4ตุลาคมนะครับเวลา18นาฬิกานะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับให้มาร่วมกันนะครับถือศีลกินเจนะครับทำจิตใจให้บริสุทธิ์ในนะครับในตลอด10วัน10คืนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแก่ทุกๆท่านนะครับในชีวิตประจำวันครับขอบคุณครับอีกงานดีๆของทีเซปร่วมกับสมาคมไฟฟ้าและพลังงาน IEEE ประเทศไทยคว้าสิทธิงานประชุมนานาชาติด้านไฟฟ้าและพลังงานสู่3เมืองไม้ไทยนำทีมแถลงข่าวโดยนางนิชาภายศวีรองผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนายวิราชเฉลยสัตย์นายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงาน IEEE ประเทศไทยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานรัฐอีกหลายหน่วยงานร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
ผู้ที่มาร่วมประชุมนะคะก็จะสามารถร่วมประชุมเสร็จแล้วก็เดินทางไปเพื่อที่จะหาประสบการณ์ส่วนตัวได้นั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็จะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยนอกเหนือจากตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่ององค์ความรู้ที่เรานำเอาผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมารวมตัวกันแล้วก็มาพูดถึงวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ต้องอาศัยพลังงานเรื่องของไฟฟ้ารวมทั้งเรื่องของวิศวกรรมในทุกๆสาขาค่ะผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติได้ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศในโซนใดก็แล้วแต่พัทยาเชียงใหม่และกรุงเทพมีความพร้อมในเรื่องนี้ทั้งหมดค่ะครั้งแรกของไทยกับการเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกในงาน Global South to South Development Expo 2022ภายใต้หัวข้อหลัก Advancing South to South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery Toward a Smart and Resilient Futureเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความร่วมมือและหารือเพื่อหาแนวทางฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืนจัดขึ้นโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกและสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ถึงใต้ระหว่างวันที่12ถึง14กันยายนที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมสหประชาชาติโดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติชุมชนระหว่างประเทศต่อประเทศไทยที่มอบหมายให้ไทยได้จัดนะครับการประชุมครั้งนี้ก็มีขึ้นเพื่อที่จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเน้นเรื่องการร่วมกันพัฒนาระหว่างประเทศกำลังพัฒนาที่เขาเรียก South South เนี่ยประเทศที่อยู่ในภูมิภาคทางใต้ของโลกประชาชนทั่วไปนะคะได้มีโอกาสมาเข้าร่วมเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้มากมายนะคะแล้วก็จะได้มาเห็นด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีผลงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศเนี่ยมากมายเพียงใดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดนิทรรศการนะคะของผลงานของประเทศต่างๆหน่วยงานต่างๆรวมทั้งของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า Thailand International Cooperation Agency ด้วยค่ะทุกๆงานอีเวนต์ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของป้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ